เกมฟิเคชันเป็นเทคนิคในการนำเอาองค์ประกอบของเกมมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เกมการนำเอาความสนุกมาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นในการทำงานบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการวันนี้เทคเมื่อเดย์กับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุป,ปกุลได้รับเกียรติจากคุณอ้อมมชลพรดอนแสงโคฟาวเดอร์ Co er, จากโค d คิด d จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในงานของเธอครับเทค h ม o n d เดย์พอดแคสต์เทค for better future b r o u t o you by m a c v f Face++ อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nvk.co.th สวัสดีคุณอ้อมยินดีต้อนรับสุเทกมเดนะครับสวัสดีค่ะ ก่อนจะเข้าเรื่องเดี๋ยวคุณอ้อมพอจะแนะนําตัวกับโค้ดคิดให้ท่านฟังฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะอ้อมก็มาจากโค้ดคิดนะคะก็โค้ดคิสนะคะเป็นบริษัทสอนเด็กเขียนโปรแกรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสอนให้เด็ก มีทักษะในโลกอนาคตก็คือ twenty first century skill ผ่านก,การเขียนโค้ดนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ7จ็ดถึงสิบสอปีค่ะอืมสัมผัสกับเด็กๆน่าจะตรงกับหัวข้อในวันนีพ้พอสมควรเลยนะใช่ค่ะต้องใช้เยอะเลยอ่าโอเคแล้วถ้าพูดถึงเกมฟิเคชันเนี่ยเออผมเชื่อว่าถ้าท่านท่านผู้ฟังนี้ถ้าเกิดไม่คุ้นกับคำเนี่ยเขาอาจจะสงสัยเหมือนกันนะไอ้เกมฟิเคชันกับเกมเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกัน ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะค่ะใช้อิโมชั่นเกี่ยวข้องอะไรเยอะมากมอะค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมถ้าแบบเอาบอกอายุนะก็คือแบบว่าคอนทราสตใช่ไหมหรือมาริโอใช่ไหมอายุเดียวกันอายุเดียวกันอไยุเดียวกันใช่ไหมเราจะต้องอยู่ตรงนี้เล่นตรงนี้กระโดดตรงนี้เท่านั้นถึงจะผ่านได้เพราะมันมีตัว ตัวจอไล่มาด้วยใช่หมายควว่าม,ม,มีมีมีด่านอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมมเลยแต่ว่ามันต้องผ่ามันต้องมีกฎแบบนั้นมันถึงจะผ่านได้นะคะแต่ว่าเกมฟิเคชันเนี่ยจริงๆแล้วเท้าความมาก่อนก็คือว่าคนที่เขาเป็นคนคิดคอนเซปต์พวกนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะอือเป็นนักพัฒนาเป็นอินโนเวเตอร์เลยคือเหมือนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะทําแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่หรือมือถือโมบายแอปเนี้ยค่ะเราจะต้องทํายังไงให้คนใช้อยู่กับเราให้นานที่สุด ไม่ให้ไปเล่นแอปอื่นใช่ไหมคะใช่เล่นติดอยู่เล่นอยู่กับเรานั่นแหละให้เราแบบให้ให้ลูกค้าอยู่คนนี้กับเราให้นานที่สุดซึ่งคนนี้เนี่ยชื่อว่า n i นิกพิ l i n g นะคะก็คือว่าเขาน่าจะคิดคอนเซปต์เนี่ยประมาณปี2002ันสนะคะซึ่งเขาก็พยายามที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเขาหรือว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยให้คนเนี่ยอยู่กับเขาให้นานที่สุดเขาก็เลยนิยามว่าตัวเกมฟิเคชันเนี่ย มันคือการที่ทำให้ลูกค้าหรือคนใช้อยู่ในแอปแล้วสนุกแล้วใช้ได้นานและอยากกลับมาใช้อีกอ๋อมีกลับมาใช้อีกด้วยกลับมาใช้อีกด้วยอยู่นานๆแล้วก็ถ้าไม่นนถ้าถ้าไม่เล่นแล้วก็กลับมาบ่อยๆต้องกลับมา,าบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วไอคอนเซ็ปของไอ้เกมฟิเคชันเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปเขาใช้ได้เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการศึกษาการทําธุรกิจ ไลฟ์โค้ดหรือว่าแอปพลิเคชันแต่ถ้ามองมองลึกๆแล้วอะค่ะเกมมิฟิเคชันเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับมนุษย์เลยนะเหมือนเล่นกับอารมณ์อ่าเหมือนเล่นกับอารมณ์ก็คือเขาจะใช้เหมือนจิตใต้สำนึกเลยว่ามนุษย์เราต้องการอะไรมนุษย์เราต้องการมีชื่อเสียงมีตัวตนเป็นที่ยอมรับเราจะทำยังไงให้เราเล่นเกมนี้เราเป็นที่ยอมรับของสังคม,มเราจะทำยังไงให้เราเล่นเกมนี้แล้วเรารู้สึกว่าโดดเด่นทำให้สร้างเหมือนเป็นการ ติดขึ้นมานะแอดดิกขึ้นมาใช่ใช่เขาเลยมีอีกศาสตร์หนึ่งคือว่าเกมฟิเคชันเนี่ยมันเหมือนจะเร่งสารเดโปมินถ้าตามจิตวิทยาเลยก็คือสารเดโปมินเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่จะเจอได้ก็ต่อเมื่อแบบเราเจอรักแรกพบเรามีแฟนประมาณโปรสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะช่วงโปรสามเดือนเราจะคิดถึงคนนี้เราอยากจะอยู่กับคนคนนี้เราอยากจะคุยโทรศัพท์กับเขาทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารเดโปมินนี้เนี่ยมันทําให้เราเหนื่อย เพราะว่าเราเหมือนเสพติดความรักเสพติดแฟนเพราะเราเพิ่งคบกับแฟนอะไรเงี้ยะแต่พอนานๆไปเนี่ยสารเดปอมีนเนี่ยมันต้องหดลงมันต้องหายไปเพราะว่าถ้าเราจะเสพติดกับเรื่องน,น,นั้นๆเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะตายได้เออเพราะมันเหมือนใช้พลังในอน,น,นาคต<ช>หรือเปล่าใช้พลังมันหน่วยอาจดึงเลเวลในอนานคตกลับมาใช้อย่างเี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเดปอมีนเนี่ย มันก็อยู่ได้ไม่นานเช็คเช่นเดียวกันเกมมิฟิเคชันถ้าคนมาเล่นกับเราแล้วอยู่กับเราไม่นานเขาก็ไปใช้แอปอื่นใช่เขาไปทำอย่างอื่นเปลี่ยนรูปแบบกันบ้างเนาะเราก็เลยต้องทำยังไงให้เกมมิฟิเคชันเนี่ยมันสนุกจริงๆแล้วเกมมิฟิเคชันเนี่ยมันออกมาจากเกมเป็นผัดผดเหมือนเกมหลายๆด่านมาอยู่ในนั้นแล้วทำให้มันสนุกขึ้นเล่นได้นานขึ้นหัวใจของเกมมิฟิเคชันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับจริงๆแล้วถ้าถ้าเราเคยเล่นเกมมิฟิเคชันที่แบบ สนุกสนุกอะถ้าเป็นมุมอ้อมอ้อมก็จะแบบว่าเป็นผู้หญิงอยากเก็บเส,สะสมแต้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จร<ช>ิงๆแล้วมันมีมันมีมันมีมนมมนมงานวิจัยของเขามาเหมือนกันนะคะมีทฤษฎีด้วยเหรอมีทฤษฎีเขาบอกว่ามีอยู่สาม หัวข้อหลักๆที่เป็นหัวใจถ้าเกิดใครที่ฟังนี้เนี่ยอยากจะทำเกมิฟิเคชันทำแพลตฟอร์มให้คนติดอ่ะสามสิ่งเนี่ยที่คุณจะต้องมีเลยต้องคิดเลยต้องคิดเรื่องนี้ต้องคิดเรื่องนี้เลยค่ะอย่างแรกคือ motivation 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 แรงจูงใจแรงจูงใจถ้าเราจินตนาการว่าถ้าเราเป็นพนักงานประจำเราอยากจะได้โบนัสทำยังไงดีขอ ขอถูกต้องค่ะหรือขยันอ่ะขยันขยันต้องทําตาม KPI ใช่ไหมคะอ่แล้วเราก็ต้องมี HR มาคอยบอกว่าทําต่อไปทําต่อไปมีมีชัางเคียด้วยอ้ามีชอบเคมิ่งเนี่ยเราจะมีกลุ่มนี้อยู่หรือว่าจะจ้างให้โค้ชมา บิวใช่ไหมคะฝั่งเซลล์ motivation คืออะไร revenue commission ก็มีเป้าหมายมีต้องมีเป้าหมายอยค่ะฝั่งของคนไข้อยกตัวอย่างของคนไข้คนปกติเขาก็มี motivation ว่าถ้าเกิดเขากินยาที่หมอบอกอะไรเขาดูแลสุขภาพดีเขาจะหายได้เร็วขึ้นนี่คือ motivation ทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่มี motivation อีกชั้นหนึ่งที่ลึกลงมาเลยคือเรื่องของแรงจูงใจเชิงลึกหรือว่าจิตใต้สํานึก ขนาดนั้นเลยใช่มันแบบว่าอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกเลยนะก็จะแบบว่าให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่มีความสุขขึ้นแล้วต้องใช้แรงจูงใจพวกเนี้ยมาช่วยให้เกมของเราสนุกขึ้นแล้วเขายิ่งอยากอยู่ต่อ,อจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเห็นแอปพลิเคชันหลายอันก็เอาจุดนี้มาเล่นเหมือนกันนะใช่คือคเอาเฮ้ยฉันอยากจะหุ่นดีขึ้นฉันอยากะน้าหนัาลดลงอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นแรงจูงใจแบบนึงเป็นแรงจูงใจใช่เป็แรงจูงใจนะคะครับ อันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สอง่ะเช็คที่สเลยก็คือเป็น m a มัธ r ีคือ how วิธีการใชนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติว่าอ้อมอยากจะหุ่นดีขึ้นอย่างที่พี่แม็กบอกเมื่อกี้อ้อมจะต้องทํำยังไงว่าอ้อมก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนึงขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าชั้นสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่และเป้าหมายที่ฉันน่ะอยากจะเป็นคืออะไรเขาก็จะเริ่มมีไอดอลขึ้นมาแล้ว หรือจะมีแอดโฆษณาต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีตารางการกินมาให้เราอบอกว่าเนี่ยถ้าคุณกินตามเนี้ยคุณเนี่ยจะน้ําหนักลดไปกี่ขีดวันนี้อืแต่ถ้าคุณอยากแชร์ คุณจะต้องกินแบบนี้คุณถึงจะดูดีขึ้นภายในกี่วันมีหลายแบบมีวิธีให้เลือกหลายหลายรูปแบบมันต้องมีชาเลนด์ด้วยค่ะชายิ่งชาเลนจ์เท่าไหร่คนยิ่งอยากอยู่ต่อและเล่นได้นานขึ้นอ่านี้คือข้อที่สองเนาะข้อที่สามข้อสุดท้ายคือทริกเกอร์ทริกเกอร์นี่ก็คือจะเป็นเรื่องของตรงไหนที่จะเจออะไรบ้างจุดแบบว้าวเหมือน a าโ moment อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ เสริมสร้างนิสัยที่ดีครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรือ่องเด็กเลยค่ะเพรว่าเด็กเนี่ยเราเอาเกมให้เขาเล่นอย่างเช่นเกมที่มันถ้าสมัยก่อนเป็นเกมเค,คาน์เตอร์เนาะโอเคบอกไม่บอกไวเลยอโอเคได้ๆเป็นเกมเคา์เตอร์เลยค่ะเราเก็บเวลใช่ไหมคะมีปลาเราเบิดมียิงปืนใช่ไหมคะเราอยากมาเล่นซ้ํำไหมอยากมาเล่นซ้ําเราต้องไปอยู่ร้านเกมชั่วโมงละยี่ิบาทอ่าใช่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมซื้อคอมที่บ้านก็ได้ก็ไม่เล่นที่บ้านเนาะต้องมาเล่นร้านเกมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใจร้อนขึ้นเราอยากเราเล่นเรเวลเราเพิ่มนะแต่เราดันใจร้อนขึ้นเราไม่ยอมเรารู้สึกว่าเพื่อนข้างๆเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยอมันมีเออร์เมนต์เนาะในสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นคือเกมอย่างเดียวถ้าเกิดเกมมิฟิเคชันเนี่ยเราต้องปลูกฝังให้มีนิสัยที่ดีอ่ามันโพสติฟเอาคัมแล้วก็ให้เขากลับมาเล่นซ้ำด้วยไม่ใช่ว่ามีนิสัยที่แล้วจบแล้วนะ คือต้องกลับมาแล้วนิสัยเขาต้องดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนสร้างองค์ประกอบจำลองอืให้ใช่ค่ะคือไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่จริงหรอกเราต้องทาให้ความเขารู้สึกเหมือนเขาอยู่ในที่นั้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะใช่ไหมจะได้เกิดรู้สึกว่าเอยอยากจะกลับมาอีกใช่ค่ะถ้ายกตัวอย่างของอ้อมที่ที่ทาเลยก็คืออ้อมสอนเด็กเป็นองโทรพเนอร์สอนเด็กแปดเก้าขวบเป็นองโทรพเนอร์ก็จะสอนให้เขาทําพิซซ่าเกมพิซซ่า แต่จริงแล้วนี้มันมีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศอยู่แต่ว่าเราทําเป็นออฟไลน์เราก็จะให้เด็กแบ่งกลุ่มว่าพิซซาแต่ละร้านเนี่ยมีอินกิเดียนที่ไม่เหมือนกันแต่ละร้านมีส่วนผสมที่แตกต่างกันนะแล้วคุณมีต้นทุนในการทําพิซซาของคุณเนี่ยอาจจะแบบ100อบาทแล้วเราก็จะมีชอ็ชอปช็อปที่ซื้ออินกิเดียนอยู่แล้วก็จะมีลูกค้า3มคนที่นั่งรออยู่ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในการกินที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบมังสวิรัต<อ>บางคนชอบเนื้อเยอะ อินกิเดียนของคุณอ่ะคุณจะขายคนไหนได้บ้างแต่แน่นอนแหละที่เขามีมันอาจจะมีไม่เยอะเขาต้องไปซื้อต้นทุนเขาหนึ่งร้อยบาทเขาต้องไปซื้อส่วนผสมเพิ่มอแล้วเด็กเนี่ยจะต้องได้ในเรื่องของได้พิซซ่ามาแล้วต้องไปขายด้วยนะก่อนที่เขาขายเขาต้องดูก่อนว่าจะขายใครถ้าเกิดต้นทุนพิซซ่าของเขาอยู่ที่หนึ่งถาดสิบาทแต่เขาขายลูกค้าเขาสามารถขายได้สิบห้าหรือยี่สบบาทแล้วแต่เขาจะโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อ โอ้ขนาดนั้นเลยใช่าแ Activity เดียวนี่สอนหลายอย่างเหมือนกันเนาะสอนหลายอย่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เลยก็คือหนึ่งเรื่องถ้าเราบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการต้องมีอินคัมใช่ไหมคะใช่ต้นทุนลบกำไรเอ่อต้นทุนลบลบลบรายได้เราจะได้เหลือกำไรเท่าไหร่เนี่ยคะอ่าใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราก็สอนแค่นั้นก็แค่บวกลบเฉยรับ แต่ในการทํางานจริงๆในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการทํางานเป็นทีม leadership การจัดการการมงคลให้ออกการโน้มนาวการค้าขายหรือการออกแบบเกมฟิเคชันแบบพิซซ่าอันนี้ตอบโจทย์สุดเด็กก็จะสามารถเข้าใจเรื่องของการทําธุรกิจได้ภายใน3ชั่วโมงแล้วตอนจบเขาก็แชร์ร่งว่าเนี่ยไปแบบไปแลกสวนผสมกับกลุ่มข้างๆนะและได้บแบบนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเด็กมีแนวโน้มแบบนี้ด้วยแล้วของไม่พอ ไปขอคนนี้หรือว่าไปขอกู้ยืมร้านค้ามาก่อนเซ็นไว้ก่อนสมัยก่อนเรียกว่าเซ็นโอ้ยืมกนถึะนั้นเลยเหรอยืมก่อนยืมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขายแล้วเดี๋ยวค่อยมาคืนเงินให้อะไรอย่างนี้ค่ะเด็กสามารถเข้าใจทั้งหมดได้ผ่านเกมมิฟเคชั่นที่เรียกว่าพิซซ่าอันนี้เด็กจะอยากกลับมาทําซ้าต่อให้เขากลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งคอนเทนต์กับก็ไม่เหมือนเดิมใช่เพราะว่าองค์ประกอบในนั้นมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะโอ้ดูดีทีเดียวโอ้เดน สมัยไอ้เด็กๆสมัยนี้นี่มีทูสมีอะไรดีๆเยอะเน<ม>าะสมัยเราเด็กๆเคาเตอร์อยู่แหละ <laughs> ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อืแล้วเอ่อตัวองค์ประกอบของเกมที่นอานำมาใช้ได้ในเกมเม้นฟิเชันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปรูปแบบไหนบ้างครับมีหลายอย่างเลยค<ม>่ะถ้าอย่างปัจจุบันที่อ้อมใช้บ่อยๆเลยคืออย่างแรกคือพอยต์ง่ายสุดเก็บคะแนนเก็บคะแนนก็<ม>ก็ เดลิเวอรี่นั่งรถเนี่ยค่ะใช้แล้วจะได้เมมเบอร์ได้แคชแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาส่วนลดนี้เนี่ยไปซื้อของต่างๆอันนี้ก็จะใช้ได้นะคะหรือแบบว่ามีแมกเนตติดตัวเราเราช่นแบบเรามีรีวอร์ดอย่างบางทีเราซื้อของนี้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นเซอร์บ เป็นแบบเซเลบิตี้เรามีถือเราถือการ์ดอย่างเงี้ยเราสกรู้สึกว่าเราสามารถจอดรถได้อะไรางี้ใช่เราสามารถไปนั่งเล้าได้งียค่ะอ๋อรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเราก็จะอคอยซื้อไปเรื่อยๆเพื่อฉันจะได้ไปได้ที่จอดรถฟรีก็มีเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ลีดเดอร์บอสลีดเดอร์บอสก็จะเป็นผ่านด่านนี้ต้องไปเจอด่านนี้เป็นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยจะเหมาะกับ การศึกษาครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันต้องต่อเนื่องและระยะยาวบางคลาสต้องเรียนหลายๆปีอันเนี้ยก็จะก็จะดีหน่อยะะดีด้วยบอร์ดซึ่งผมเห็นเห็นผมเห็นบ่อยในพวกโปรแกรม HR มเขาจะชอบพยายามทําให้พนักง,งานมาแข่งกันอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องงานนะทำทำเรื่องแบบที่ําหลบจากความเครียดอ,ะอ่ะออแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออ engagement กับพนักง,งานท่านอื่นเนี่ยมันจะมันจะสูงขึ้น ะไรเงี้ย leader boss เคยเคยเล่นเล่นเกมเคยเห็นค่ะเคยเห็นในงาน HR Thailand คือถ้าใครอยากจะพัฒนาองค์กรหรือคนอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้พวก AI หรือว่า gamification น่ะงานนี้ตอบโจทย์ก็จะชอบไปดูเหมือนกันแล้วเอามาใช้กับเด็กจริงๆผมก็ชอบเดินเดินดูงานพวกนี้นะบางทีก็ได้ไอเดียอะไรเยอะๆมาอาจจะไม่เกี่ยวกับงานประจําหรอกแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าหลักในอนาคตอาจจะมีโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่มันอาจจะมันจะ ต้องใช้ไอเดียพวกนี้พอดีนะแล้วไปเก็บความรู้ไว้เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมาก็จะมีในในองค์ประกอบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็นอาจจะเคยเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของ m e a n i n g f u l stories เรื่องราวต่างๆอ่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยถ้าทําอันเนี้ยจะชั้นนําระดับโลกเลยนะเพราะต่างประเทศเน่ยเรื่อง storytelling หลายสูตรคนไทยไม่ได้คนไทยมีความ creative จริงเหรอจริงอโดยเฉพาะเอาเรื่องแบบเรื่องที่เรื่อง เรื่องยากๆมันทาเป็นเรื่องง่ายๆแล้วตลกอ่ะคนไทยทําได้ดีนะคะ oh. ถ้าเราสามารถเอาอันนี้มาทําเป็นเกมิฟิเคชันได้นะต่างชาตินี่ซื้อไปนะโดยเฉพาะคนจีนจริงคนจีนเนี่ยชอบเสพของอะไรที่เป็นของไทยละครไทยอ่ะคนเกาหลีไต้หวันเนี่ยเขาชอบมากของไทยอะ่ะถ้าเราสามารถเอาเอาเรื่องราวพวกนี้เป็นเป็นเกมได้ก็จะช่วยได้เลยองประกอบอีกอันหนึ่งอาหารที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ เป็นที่คนไทยอ่ะเก่งมากๆถ้าเกิดคนไทยทำเนี่ยจะดังมากๆเลยนะอันนี้ก็คือเป็น miniing food stories ก็คือเอาเรื่องราวมาทำเป็นเกมิฟิเคชันนะคะถ้ายกตัวอย่างจริงอะ่ะอยากจะให้ทำมากๆเลยคือหนังเรื่องบุพเพรรัเพนิวาสบุพเพันิวาสใช่ถ้าเราสามารถเอาบุพ <Gam ification S 2> <ส>เพศนิวาสกมิ i ิเคชันกับบุพเพันิวาสเลยนะใช่อันนี้อยากเห็น <laughs> ถ้าเราสามารถเอาเอาบุพเพเอาหนังเรื่องบุพเพันิวาสเนี่ยมาทาเป็นเกมิฟิเคชันเนี่ย ว่าขายได้นะเพราะนำนำนำมาด้วยซอรี่อยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะมันจะทําให้เขาเนี่ยเหมือนเหมือนคนดูหนังอะค่ะเขารู้แล้วว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงการที่เขาไมไปแต่ละด่านแต่ละด่านเนี่ยมันง่ายออนะคะนนี้น่าสนใจนะอีกอันหนึ่งที่อ้อมใช้ประจำเลยก็คือเป็นเป็น performance graph อันนี้ก็ปัจจุบันก็คือชอบนั่งสมาธิอ่าแอปพลิเคชันที่ใช้นอกจาก calm ก็จะมี m u s <M> อ่าแล้วก็อันหนึ่งที่ใช้มาหลายปีเลยคือ Insight Timer ที่ไม่ใช้อันอื่นมาใช้อินไซต์ไทม์เมอร์เพราะว่ากราฟมันสะสมประมาณสองสมปีแล้วอ๋อเสียดายไม่อยากทิ้งไปแล้วใช่ไม่งั้นเราต้องแต่กราฟนี่มีผลเยอะนะเพราะมันทําให้เราเห็นโปรเกรสเนาะของแต่ละวันใช่มันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราทําแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เราทําแล้ววันต่อไปเราทาในกราฟเราจะขึ้นประมาณเท่าไหร่อมันดีมากก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันทําให้คนอยากกลับมาใช้ต่อได้นะคะหรือแม้แต่อีกอันนึงก็คืออวตาร อวตาใช่ค่ะที่อ้อมเห็นแล้วเจอมากๆคือเกมสําหรับเด็กเด็กจะชอบเปลี่ยนอวตารของตัวเองอ๋อใช่ให้มันน่ารัก,นนรกคิวในรูปแบบในจินตนาการที่เขาอยากจะเป็นเนาะใช่ค่ะก็ถ้าเป็นรุ่นเราก็เป็นเกมออรดิชั่น เริ่มเริ่มจะเผยไวขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเกมเต้นใช่ไหมคะถ้าเราเดี๋ยวจะเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้ชุดที่สวยขึ้นเราต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้ะต้องเล่นเพิ่มด้วยเเป็นเทคนิคในการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งเป็นเทคนิคนะคะหรือแม้แต่ทีมทีมเมดทีมเมดก็คือเราจะเล่นด่านนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเชิญเพื่อนเข้ามาอืจริงๆเอไอองประกอบตัวนี้นี่น่าจะมีผลเยอะนะเพราะจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่ามนุษย์ไม่ชอบทําอะไรคนเดียวอ่ะใช่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนด้วยเนี่ยอย่างสมมติเราตั้งใจจะลดน้ําหนักเนี่ยค่ะ<ฆ>ถ้าเราตั้งใจคนเดียวก็อาจจะได้ผลน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราหาเพื่อนมาร่วมอุดมการเอ้ยไปวิ่งด้วยกันสีอะไรเงี้ยมันจะได้ผลมากขึ้นนะมีมีอ,มอย่างแอปพลิเคชันที่เราสมมติว่าอ้อมใช้ของ Adidas ใช่ไหมคะครับ,บก็จะก็จะมีแอปขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออตัวนี้เนี่ยเราต้องเราเรามีเพื่อนที่ใช้อันนี้อยู่แล้วเราสามารถที่จะไปวิ่งแถวนี้ด้วยกันได้ ค่ะก็ประมาณนี้ที่องค์ประกอบของเกมที่ผู้ฟังสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ให้เกมมิฟิเคชันของตัวเองเนี่ยสนุกขึ้นได้อืมโอเคแล้วในงานของคุณอ้อมเนี่ยคุณอ้อมคิดว่าเกมมิฟิเคชันเนี่ยสำคัญขนาดไหนครับาการเรียนรู้ของเด็กๆโหสำคัญมากๆถ้าไม่มีไม่ได้ก็น่าจะอย่างนั้นนะใช่ค่ะโดยเฉพาะตัวตัวตัวเราเองเนี่ยรเราใช้คัสเตอร์เซนทริก คือเอา customer persona มาก่อนแล้วเอา student centric มาดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเรียนโรงเรียนแบบนี้เขาตอบแบบนี้พื้นฐานครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาเจออะไรบ้างใช่เขาเจออะไรบ้างในชีวิตโรงเรียนที่เขาอยู่สังคมเพื่อนเขาเป็นเลเวลไหนเราต้องเห็นเด็กคนนั้นให้ชัดก่อนนะคะพอเราเห็นเด็กคนนั้นให้ชัดเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าเราจะสอนอะไรเขาถ้าเราสอนโคดิ้งโอ้โหโคดิ้งนี่ แค่พูดก็ยากแล้วเราจะทํายังไงให้เอาเรื่องยากมาเป็นเรื่องง่ายอืแล้วสนุกแล้วอยากเรียนต่ออฟังดูไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเทคนิคที่ทําได้ง่ายๆเลยนะใช่หล<ว>ัจะเข้าใจองค์ประกอบของเขานี่เด็กเขาจะมาเล่าสร้างง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเราต้องด้วยความที่อ้อมชอบเรื่องจิตวิทยาครับโดยโดยกลับไปที่บ้านเพิ่งมาตกผลึกเหมือนกับว่าหนังสือที่เราอ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กยนันโตเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาหมดเลย เรื่องเซลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจเขาว่าเขาเจออะไรมาบ้างตามหลักจิตวิทยาคือเราเรียนเพื่อเราเข้าใจว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วเราไม่มีปัญหากับเขาคือเราไม่ได้ถามเขาตรงๆแหละใช่ไหมแต่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเขาผ่านอะไรมาเขาการที่เขาก็ทําอะไรก็แล้วแต่หรือพูดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเห็นพื้นหลังเขาได้ค่ะาวนี้ถ้ากลับมาเรื่องของการทํางานเราจะทํายังไงให้เด็กคนนี้เขาเข้าใจเรื่องโคดดิ้งและเขาโคดดิ้งได้และไม่ใช่แค่คนเดียวด้วย ต้องเป็นเพื่อหลายคนต้องมีหมู่คณะแล้วแต่ละคนก็มีภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันครับดังนั้นอีกส่วนหนึ่งที่อ้อมต้องสอนเลยก็คืออย่างที่อ้อมมักจะพูดเลยว่าเด็กที่เจนอย่างเจนอ้อมคือเจน y ใช่ไหมคะเจนที่เป็นพี่อ้อมก็จะเป็นเจนเอ็กซ์เจนน้องอ้อมก็จะเป็นเจนซีเด็กลงไปที่อ้อมสอนเนี่ยคือเจนอัลฟาเจนอ้อมเนี่ยเป็นเจนที่อยู่กับคนทุกวัย แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานประจำเพราะรว่าจะเก่งกว่าหัวหน้าเราก็ไม่ได้เพราะเขาประสบการณ์เยอะกว่าแต่จะเก่งน้อยกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะเด็กรุ่นใหม่มจบมาก็โคดดิ้งได้แหละเป็นโปรแกรมเกมอร์ที่เก่งมากใช่ถูกไหมคะ,ะหรือแม้กระทั่ง Gen ว g e เจวาเขาเนี่ยโหเรียนจบมาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งโซเชียลมีเดียเขาเก่งมากแต่ส่วนเจน C ีเนี่ยหรือว่าเออ ไม่ใช่ไม่ใช่สิสำหรับเจน Y คือน้องอ้อมอ่ะน้องอ้อมเนี่ยเขาก็จะทํางานได้เก่งมากแต่ลองลงมาอีกนี่ก็คือเป็นเจนอัลฟาเจนอัลฟาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเกิดมากับเทคโนโลยีแล้วใช่โตมาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างจากเราอ่ะใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องสอนคือซอฟต์สก l ลอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องสอนให้เขาเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่ให้ได้ สอนเรื่องเข้าสังคมการเข้าสังคมอ่อนน้อมถ่อมตนสอนให้ใจเย็นเพราะอีกสิบปีอีกสิบห้าปีข้างหน้าสมมติเด็กเจ็ดขวบบวกสิบห้าปีข้างหน้าตอนเขาอายุยี่สิบสองปีเขาจบมาเขาทํางานเขากลายเป็นผู้บริหารเขากลายเป็นสตาร์ทอัพแต่ถ้าเขาต้องทํางานกับรุ่นอ้อมหรือรุ่นพี่แล้วบอกว่าพี่ทํางานไม่โอเคออกไปเลยอืใช่ร้องแหละออกไปเลย ที่ออกไปเลยผมจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนอเรื่องเหล่านี้ยเราต้องสอนเขาเพราะเขาเรื่อง t e คโ Coding อะเขาเก่งมากๆแต่เราต้องสอนเรื่องเข้าใจอะว่าไอ้ขั้มันเขาเป็นยังไงใช่เราต้องสอนเขาดังนั้นเนี่ยสําหรับอ้อมอ้อมไม่ได้สอนแค่โคดดิ้งอย่างเดียวครอ้อมต้องสอนความยากให้เป็นเรื่องง่ายผ่านเกมมิฟเคชั่นแล้วในคอนเทกต์ของเกมมิฟเคชั่นนี้เนี่ยสอนเรื่อง Soft Skill ครับ เรื่องการทํางานเป็นทีม,มเรื่องการเข้าสังคมเรื่องเห็นอกเห็นใจคนอื่นอ,อันเนี้ยต้องสอนไม่งั้นเขาจะอยู่บนโลกอนาคตไม่ได้หรือเราอาจจะอยู่กับเขาไม่ได้ด้วยซ้ำ <Yeah. S 2> ก่อนก็เอ๊ก่อนก่อนก่อนเข้ามาเห็นคุณคุณอ้อมเบไปฟังเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่คุณอ้อมเล่าว่าเออทำให้สอนให้เด็กรู้จักกับความลับด้วยนะความลับ มีค่ะมีค่ะอันนี้เรื่องยากมากเลยนั่นแ่ะคือมันก็สามารถที่จะใช้เกมฟิเคชันเข้ามาช่วยได้เหรอใช่ค่ะโดยปัจจุบันนี้ปัญหาของของเราที่เราเจอเลยคือเด็กมีมือถือทุกคนแล้วเด็กก็โพสต์เยอะมากๆโดยไม่ตั้ง private นั่นคือหนึ่งสองก็คือเด็กที่จะต้องมีแอปต่างๆหรือว่า c count ต่างๆเนี่ยเขาต้องมี gmail เขาต้องมี password หรือบางทีเขาไปไซเบอร์บูลีเพื่อนบนออนไลน์โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเราจะสอนเรื่องนี้ไงกับเด็ก มันยากมากเลยนะเราสอนว่าลูกตั้งรหัสพาสเวิร์ดนะอย่าตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนูอย่าไปโพสในเ c e b o o k ต่างๆนะลูกหรือย่าไปบอกเพื่อนมันยากมากๆเขาไม่เข้าใจว่าทําไมใช่เขาไม่เข้าใจว่าทาไมทําไมต้องตั้งทําไมไม่เอาง่ายๆแล้วทําไมการไปว่าเพื่อนบนออนไลน์มันมันผิดหรอทําไมเพื่อนทําได้ทําไมเขาถึงทําไม่ได้อือันนี้มันสอนยากมันก็เลยมีแพลตฟอร์มหนึ่งอะคะเป็นของ Google อันนี้ต้องขอบคุณเขามาชื่อว่าอินเทอร์แลนด์สามารถ s ซ a ร์ h ได้ทั i อินเทอร์เนคราวนี้เนี่ยเขาจะสอนอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการตั้งรหัสครับพาสเวิร์ดที่ดีอย่างที่2เลยคือไซเบอร์บูลิงการปกป้องเพื่อนนะ,ะอย่างที่3คือเรื่องของ AR และ VR อาร์นยกตัวอย่างเรื่องของการตั้งรหัสแล้วกันเขาบอกว่าเขามีสตอรี่เข้าไปในเว็บตืดให้เราจินตนาการว่าเราเนี่ยกำลังจะมี Account ของตัวเอง Account จะมีองค์ประกอบก็คือมี มีเมลครับมีพาสเวิร์ดแล้วก็มีเบอร์มือถือนะเราเนี่ยต้องไปแต่ละด่านแต่ละดานเก็บพวกนี้ให้เยอะที่สุดแต่ถ้าเราไปชนภูเขาเพราะเขาอยู่ทะเลทรายถ้าเราไปชนภูเขาปุ๊บเนี่ยรหัสที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยจะตกลงไปและแฮกเกอร์จะรีบขโมยไปเลยอืมเป็นการสอนความสําคัญของรหัสอ้อมๆค่เขาก็เล่นเกมเขาก็กดซ้ายขวากดซ้ายขวาวิ่งไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆนะคะพอถึงด่านสุดท้ายมันก็จะมีกําแพง นะคะที่กำลังพังลงซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยก็กำลังทุบกำแพงอย่างเลยให้กำแพงมันล้มคลื่นลงม,มันก็จะมี AI ขึ้นมาลเลยค่ะบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราจะทำยังไงให้กำแพงนี้มันแข็งแรงเราจะช่วยกันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสร้างรหัสที่แข็งแรงกันแล้วพอเด็กกดเข้าไปก็จะมีควิสค่ะ คริสในนี้เ,นเขาบอกว่าเราจะตั้งรหัสยังไงให้แข็งแรงมีประมาณ6ข้อซึ่งหข้อนั้นคือคําตอบถูกหมดเลยนะคะ,คะแต่แต่6ข้อนั้นเนี่ยมันจะมีเลเวลคะแนนที่ต่างกัน<อ>บางข้อ30คะแนน<อ>บางข้อ20คะแนนบางข้อ10นนคะแนนเด็กก็จะแบบตั้งรหัสยังไงให้มันยากขึ้นตั้งรหัสยังไงให้มันยากขึ้นยิ่งยากเท่าไหร่คะแนนยิ่งเพิ่มเป็น30คะแนนโ เด็กน่าสนใจมากใช่แล้วเราจะบอกว่าทาไมอาจจะไม่สอนแค่เด็กก็มากผมว่าอาจจะต้องเอาพนักงานเราเนี่ยเรียนด้วยแล้วพอทําอย่างนี้เด็กเขาสามารถตั้งรหัสได้ดีขึ้นแล้วประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อ้อมเจอเลยเวลาอ้อมให้เด็กสมัครอคาล่ะค่ะเด็กลืมรหัสโอเหมือนเขาเจอคีย์บอร์ดแล้วเขากดให้มันจบจบไปผมว่าลืมรหัสเนี่ยใช่ไหมคะคราวนี้พออ้อมมาตกผลึกเลยว่าก่อนที่จะให้เด็กสร้างอคาล์ต้องเข้ามาเล่นเกมนี้ก่อน เด็กจะจำ username กับ password และจดใส่สมุดแบบไม่ให้ใครเห็นนี่คือเอาคำสิ่งที่อ้อมอยากจะได้โดยที่อ้อมไม่ต้องบอกเขาจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นกุศโลบายนะรูปแบบหนึ่งคือไม่ต้องบอกให้เขารู้ถึงความสำคัญหรอกก็บอกว่าเอ้ยถ้าถ้าทำหายไปจะมีตัวอะไรมาขโมยไปเนาะเขาก็จะเข้าใจเองแหละว่าเฮ้ยฉันต้องเก็บอันนี้มาให้ดีๆใช่ค่ะแลาวเขาถามว่าคุณครูผมลืมรหัสอ้าว เล่นเกมจําได้ไหมว่าเกมเขาบอกว่าอะไรใช่ใช่ผมลืมผมขอสมัครอีกรอบนึงเออฟังดูน่าสะดุกดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> จะต้องไปลองหามาดูสัหน่อยได้ค่ะแล้วมันจําเป็นไหมครับที่จะต้องสอดแทรกเกมเมชไฟเคชันไปกับทุกๆเรื่องให้เด็กทําตามต้องท <ำ S 2> ําค่ะโดยเฉพาะของของทางอ้อมเองโดยที่ให้เด็กเข้าใจเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผ่านเกมมเคชันแล้ว ต้องให้เด็กอยู่กับเราทั้งวันป้าหมายของอ้อมคือเราจะทำยังไงให้เด็กอยู่กับเราทั้งวันโอ้ oh, ไม่ง่ายนะแล้วเข้าใจเรื่องโคดดิ้งคือเล่นของยากก่อนเลยคืออยู่กับเราทั้งวันอะเอาพอได้แต่ว่าให้อยู่กับเราด้วยเนื้อหาที่เราอยากจะให้เป็นโอ้อันนี้ยากใช่ค่ะแล้วพอเราตั้งจ์แบบนี้ยเด็กต้องอยู่กับเราทั้งวันและอยู่กันประมาณ10คน15คนแลวต้องเข้าใจเรื่องโคดดิง้งต้องได้โปรเจกต์พวกเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องทํานั่นคือ how แหละเราก็เลยต้องออกแบบเกมมิฟเคชั่นทุกรอบ สอนสามสิบนาทีเล่นเกมสอนสามสิบนาทีทำเวิร์กช็อปแล้วแชร์ริ่งกันเด็กก็จะเข้าใจโดยเฉพาะเวลาที่เขาแชร์ค่ะเขาเวลาปกติแล้วเราเขียนโค้ดเนาะเวลาเราเออรเลอร์เราก็รู้แค่คนเดียวแล้วเราจะแก้ปัญหาแค่คนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในห้องสัมมนาหรือเราเรียนร่วมกันแล้วทุกคนแชร์ปัญหาที่เจอกันสิบคนสิบปัญหาเราสามารถเซฟเวลาได้เยอะเลยนะคะก็เหมือนเรียนรู้จาก ความผิดพาของคนอื่นใช่แต่เราก็ต้องบอกเขาว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่หนูผิดพลาดมันไม่ได้ผิดนะลูกแต่สิ่งที่หนูผิดพลาดเนี่ยหนูกําลังช่วยคนอื่นดีขึ้นและยิ่งคนอื่นช่วยเด้นหนูช่วยคนอื่นที่ดีขึ้นแล้วเขาจะช่วยงานให้หนูเสร็จขึ้นด้วยอคนที่ได้คือหนูไม่ใช่เขาโอเขาก็เลยกล้ากล้าจริงๆแล้วเออเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันเนาะที่ทําให้เด็กกล้าที่จะบอกว่าเอ้ยตัวเองผิดตรงไหนเนาะถูกต้องปกติเด็กเด็กเนี่ยออนไลน์ผมเองแหละเขาก็ไม่ชอบผิดอ่ะเด็กๆมันเหมือนโดนปลูกฝังมาแบบเนี้ยเขาไม่อยากผิด อยากถูกเสมออแล้วข้อดีของโคดิ้งคือเด็กยิ่งผิดยิ่งชอบนะคะเพราะว่าเวลาเขียนโคดแล้วมันเออร์เลอร์เขาจะบอกว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนเพราะมันอินเตอร์แอคทีฟสามารถเห็นผลได้ทันทีเขาจะคิดว่าการโค้ดผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นวิทยาศาสตร์อนี่คือข้อดีของโคดิ้งที่ทำให้รู้สึกว่าการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติไม่ผิดนะแสดงว่าไม่ได้โค้ดเลยอพอพูดถึงเด็กเยอะๆเข้าแล้วไอ้เกมเม้นฟิเคชันเนี่ยใช้กับผู้ใหญ่ได้ไหมครับใช้ได้ดีมากๆ ก่อนที่้อามาทำโค้ชคิสต์นะคะอ้อมเป็นที่ปรึกษาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทนึงครับตอนนั้นเนี่ยเราทำเทรนนิ่งเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติง้งโดยการที่ให้ผู้บริหารตําแหน่งสูงๆเลยมาเข้าใจเรื่องการวางกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้ได้ภายใน6วันแต่เราสามารถสอนให้เขาวางแผนกลยุทธ์ได้เนี่ยภายใน2ชั่วโมงผ่านเกมซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นอน้อมไปเป็นลูกค้าก่อนครับไปเรียนก่อนแล้วว่าหย เป็นครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่เข้าใจคําว่าเกมฟิเคชันผ่านเกมนี้ก็คือการยิงแอดโฆษณา SEO SEM ต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้จากเกมนี้ก็เลยไปทํางานด้วยพ oh, <laughs> อไปทํางานด้วยเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนที่อยู่ตําแหน่งสูงๆแล้วเขาก็มีงบทําการตลาดแค่ ไม่กี่หลักต่อเดือนหรือแบบหกหลักต่อเดือนแต่ว่าต้องหลายแคมเปญน,นี้นะี<ม>่ยเขาจะทํายังไงให้แคมเปญน,นี้มันประสบความสําเร็จได้มากที่สุดมากที่สุดได้<ม>ดังนั้นเกมมิฟิเคชันเนี่ยจะช่วยให้เขาเข้าใจได้ภายในสองชั่วโมงจโจทย์คือต้องเข้าใจวางกลยุทธ์ทั้งหมดได้ภายในสองชั่วโมงจํานวนสามสิบคน<ม>แล้วเป็นตําแหน่งไว้ประธดนด้วยโอ้ฟังดูดีนะเนี่ยอันนี้ก็เลยทําให้ มันประหยัดเวลาแล้วก็มันเป็นกิจกรรมเป็นกลุ่มใช่ไหมคะมันก็ไอส์เบรกกิ้งได้ดีคุณคุณอ้อพอจะมีเพอจะเล่าเทคนิคในการใช้เกมมิฟิเคชันกับงานของคุณอ้อได้ไหมครับได้เทคนิคเทคนิคเลยใช่ไหมคะใช่เอากี่เจนดีเอาสี่เจนก่อน x y c อัลฟานะคะถ้าเจน x ก็เป็นผู้ปกครองเราใช้เกมมิฟิเคชันในการสื่อสารกับผู้ปกครองค่ะ เพื่อการปิดการขายถ้าพูดตรงๆแล้ว <laughs> เ,เราต้องรู้นะเต้องรู้ที่มา <c oughs> ที่ไปแลองมีคำถามชักจูบ <c oughs> ให้เขาเข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ <c oughs> เนื้อหาที่เราสอนเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กแต่ต้องเป็นภาษาที่ผู้ปกครองอยากมาจอยด้วย <c oughs> ตอนที่อ้อมทำคลาสโคดดิ้งออนไลน์วันโอวันวนะคะ ตอนนั้นคือทําภายในภายในสอาทิตย์คือเราเรากะว่าจะทำคัทออนไลน์5ปีข้างหน้าเพราะเราคิดว่ามันยังไม่พร้อมในตอนนี้แต่เราต้องขอบคุณโควิดที่สามารถทําให้คัทออนไลน์มันเกิดขึ้นได้เป็นอีกคนที่ขอบคุณโควิดแล้วเนี่ยโปรดักชันภายใน2อาทิตย์ขายภายใน2อาทิตย์ได้ประมาณ500ร้อยแอบเขานะคะโอ้โหภายในภายในสอภายในสอาทิตย์ครานี้เนี่ย เราก็มองว่าไม่ใช่แค่เด็กและที่ต้องรู้เรื่องโคดดิ้งเพราะเด็กอยู่ที่บ้านรเราต้องทํายังไงให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจเรื่องโคดดิ้งด้วยเราก็จะมีคลิปแยกค่ะคอีเมลนี้เป็นอีเมลที่ส่งผู้ปกครองคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่เด็กดูเท่านั้น<อ>สำหรับผู้ปกครองคือคุณผู้ปกครองคะ เราต้องไอสเปกยิ่งผู้ปกครองเป็นจิตวิทยาเลยสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทําคือหนึ่งชื่นชมคําชมมีอะไรบ้างอืเทคนิคเลยนะเทคนิคเข้ามามเวลาลูกทาแบบนี้เยี่ยมมากเลยทําดีมากเลยให้ชมจากการกระทําครับแล้วโลเพลย์ให้เด็กมาสอนเราเราทําหน้าที่เป็นนักแสดงเป็นลูกศิษย์เด็กจะอยากสอนมากขึ้นแล้วเราจะคุยกันง่ายขึ้นนี่คือเกมฟิเคชันแล้วทุกวันที่ผู้ปกครองลูกเรียนเสร็จแต่ผู้ปกครองก็จะมีมิชั่นของเขานะคะ ว่าลูกเข้ามาเป็นแบบนี้จะเจออะไรจะต้องตอบแบบไหนนี่คือผู้ปกครองผู้ปกครองอ่าฝั่งของ Gen Y คือฝั่งอ้อมฝั่งอ้อมเป็น Gen Y คือเราเนี่ยทำเราเราอยู่กับทีมงานหรือว่าเราอยู่กับกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็ทดลองพวกนี้มานะ่าที่งเราคือเทสับอ้อมก็ต้องเทสของให้เยอะที่สุดแล้วเอามาสื่อสารกับทีมงาน เวลาทีมงานไปสอนหรือว่าทีมคุณครูไปสอนเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยเราก็บอกไหนลองจินตนาการซีว่าถ้าเราเป็นเด็กเจ็ดขวบเราเจอแบบนี้แบบนี้เราจะตัดสินใจทําเรื่องนี้ยังไงดีใช้เทคนิคพวกนี้มองย้อนกลับไปพอเขารู้ว่าอุ้ยถ้าลูกศิษย์เราเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้การที่เขาพูดแบบนี้เราต้องพูดยังไงกลับมันจะช่วยให้เขาสอนดีดีขึ้นทำให้เขาเห็นภาพใช่ไหมเขาเห็นภาพถ้าเป็นเจนเอ่อเจนซีก็เป็นน้องๆ้องทีมงานกราฟิก เป็นทีมคอนเทนต์ทีมโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมนี้เนี่ยก็ก็ยังอยู่ช่วงมหาลัยแล้วก็กลังอยู่อายุประมาณ25ยังไม่เกินกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เกมมิฟิเคชันในการล่อหลอกระดับหนึ่ง<笑><笑>ในการทำงานาใช่มีโลกส่วนตัวสูงนะใ,ในการทำงานในการน้มนาวเข้ามิ t i n g z ซูมนะคะอ,<ม>อะไรเงรี้ยเนี่ยถ้าเกิดอย่างของอ้อมล่าสุดเนีย่ยอ้อมฟัง อ้อมเรียน HR Thailand HR Forum Virtual ใช่ไหมคะอ้อมก็จะบอกว่าเนี่ยเราจะมีประชุมกันอยู่พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนเรียนมาแล้วได้อะไรบ้างมันเป็นประโยชน์ของสำหรับพวกเรานะถ้าพวกเราได้มาฟังที่พี่พูดในวันนี้ชีวิตพวกเราจะดีขึ้นยังไงเราจะเห็นอนาคตของตัวเองข้างหน้ายังไงสร้าง motivation ก่อน,นเลยอันดับแรกใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาฟังตอนนี้เขางงหรอลูกน้องรู้แผนหมดเลยค่ะอันนี้เราให้เขามาอยู่ในแบบ ถ้าเราฟังพี่ตั้งแต่วันนี้พี่จะพูดเรื่องนี้วันนี้สองพี่พูดเรื่องนี้ถ้าเราฟังทุกคอนเทนต์นี้หมดเลยนะเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเนี่ยค่ะคนอย่งมาทำางานกับเราถ้าเป็น,ปนที่นี่นี่ก็น่าจะใช้ลักษณะเป็นพอยมากกว่าบอสผมชอบแจก เออนี่ก็ดีนี่ก็ดีส่วนส่วนเจนอัลฟานี่ก็นี่เลยค่ะซอฟต์แวร์อนีายเช่อมยกตัวอย่างไปอินเทอร์แลน็เนยค่ะสอนเรื่องพวกเนี้ยก็ต้องก็ต้องมีเกมเมิฟิเคชันที่สอนเด็กทุกรูปแบบเด็กเจอปัญหาอะไรต้องมีเกมพวกเนี้ยรอเลยค่ะอ่าพอพูดถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันมาซะเยอะแล้วมันมีเคสที่เกมมิฟิเคชันมันไม่เวิร์กไหมครับมีค่ะ มีที่เจอแล้วก็ทำเองด้วยเป็นไงบ้างค <laughs> <ฮ>ะถ้าที่เจอเลยก็คือถ้าเป็น line, ออฟไลน์เหมือนเขาจะเขาเขาพัฒนาของมาอย่างหนึง่งแล้วเขาก็ให้เราเล่นแต่แต่เขาอาจจะทดลองหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วด้วยความที่เราเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งแล้วเราก็เป็นเล่นเกมนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีกว่าที่มันเป็นแบบนี้หรือรอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอ่อโคดดิ้งที่เป็นโรบอทอะไรเงี้ยค่ะเหมือน S <S เหมือนเขายังไม่มีสตอรี่เรื่องราวอืมเหมือน,นบังคับเออตั้งใจงทำกันไป,เปดเลยเลยค่ะ ทำไมมันต่างจากเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะถ้าเมื่อก่อนเราเล่นเกมคอนทัสก็คืออินเทอร์เน็ตยังไม่ถึงเนาะเปิบๆ <laughs> ปุ๊กก็ปปเล่นเลยใช่เ<ล><ล>กมงูเนี่ย <laughs> ในโนเกียอะไรเลยนะีย <laughs> มันยังไม่มีเรื่องราวใช่ไหมมันยังไม่มีเรื่องราวแล้วก็อ่ามีเท่านี้แล้วก็เล่นเท่านี้ไปก่อนเพราะว่าเราก็ดีที่ผู้ฟังเรายังไม่ใช่เด็กไม่งั้นเขาจะถามว่างูคืออะไรเหรออะไรเงี้ยเราต้องเล่นเกมคือมันมีเท่าไหนเราก็เล่นเท่านั้นแต่ตอนนี้บนโลกออนไลน์เกมมันเยอะมากอาก ถ้าเราไม่สร้างอะไรที่มันดึงดูดเขาก็ไม่มันเล่นกับเราหรือเขาไม่เล่นกับเราเขาก็เล่นทีเดียวแล้วก็จบถ้าพูดถึงการท,ทรําธุรกิจคือ lifetime value ก็จะไม่ได้ต้นทุนลูกค้าหนึ่งคนมีผลกับธุรกิจระยะยาวเราทํายังไงให้ LTV ของเรามันยาวที่สุดก็ใช้ gamification ดังนั้นมันก็จะมาถึงตรงที่มันอยู่ได้ไม่นานมันไม่มี story คนก็เลยเล่นไม่นานด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นเกมบงังคับไปอะค่ะก็คือ เอาเข้าจริงๆคือเกมมิฟิเคชันเนี่ยถ้าจะทำจริงๆก็อาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยทำให้มันเนียนๆไม่บังคับจนเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคนก็รู้สึกว่าทำไมฉันต้องทำมันก็ไม่ใช่เกมแล้วะและที่สำคัญอ้อมมองว่าเราต้องเล่นให้เยอะก่อนแล้วก็ต้องไปนั่งในใจคนเล่นเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่อันนี้จะดีแล้วก็ทดลองส่วนเคสที่ตัวเองทำก็มีเหมือนกันนะเราเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยเราอยากทำบอร์ดเกมโคดิ้งสำหรับเมืองไทย เป้าหมายของเราคือเราจะทํายังไงให้เด็ก30คนสามารถเข้าใจโคดดิ้งได้ผ่านบอร์ดเกมแล้วคุณครูจะไม่เหนื่อยนี่คือเป้าหมายของเราคุณครูน้อยเด็กนักเรียนเยอะผ่านบอ Gam ร์ดเกมเกมมิฟเคชั่นเราก็เลยพัฒนามาหลายหลายปีแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นแมคาีนิกเอาโอเคเด็กต้องมีอะไรที่มันจับต้องได้ก็ทําให้มันนูนขึ้นการที่มันทําเป็นแบบ เป็นปูนปาสเตอร์การที่มันเป็นเวนิลมันไม่เอ็นเกจบ้าแบบนี้สีน้ํแบบาเงินแบบนี้กับสีน้ําเงินแบบนี้เด็กเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบชอบไม่เหมือนกันเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะโควิดทําให้เราปรับทุกอย่างที่เราทํามาหมดเลยโอเคค,ครับเนื่อจากครบถ้วนกระบวนความพอสมควรเลยวันนี้เกมมอฟิเคชันนะ ทั้งสาเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จนั่นก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้ว่าเ,เกมเม้นท์ท่านคอนเซ็ปต์มันคืออะไรนะครับก่อนจากการนี้คุณอ้อมมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับก็สําหรับอ้อมเองก็ด้วยความที่อ้อมทาโคดดิ้งนะคะแล้วก็สอนเด็กเขียนโปรแกรมเนี่ยก็อยากจะบอกทุกท่านว่าโคดดิ้งมันเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนแล้วโรงเรียนก็บังคับให้เรียนแล้วด้วยจะใช้คําว่า,บ,บ,าบังคับตั้งแต่ปหนึ <laughs> ่งจนถึงม Scratch p y t ท o n อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในนี้เนี่ย,ยช่วยช่วยเปิดใจแล้วกก็็ให้้เเดดไรียน สนับสนุนเขาหลายๆคนมักจะบอกว่าลูกฉันต้องเรียนถึงเท่าไหร่ถ้าตามโครงสร้างสมองเด็กเลยเนี่ยเด็กจะยังไม่เจอตัวเองเมื่อไม่ถึงอายุเมื่อถ้ายังไม่ถึงอายุสิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยเขาจะเริ่มรู้ว่าอยากจะเรียนที่นี่แบบนี้แบบนี้เพราะอะไรดังนั้นก่อนอายุสิบห้าปีลองไปเถอะค่ะลองไปเรื่อยๆแหละลองไปเรื่อยๆลองให้เขาเจอสิ่งที่เขาชอบเองอะเนาะลองไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่ามันเหมาะกับอะไรนะคะแล้วแต่ว่าแนะนําเลยคือการโคดิ้งมันเหมือนกินผักอะค่ะ ถ้าเด็กกินอะไรครั้งแรกแล้วไม่อร่อยเขาจะไม่กินอีกเลยดังนั้นครั้งแรกในชีวิตของการเรียนเขียนโค้ดต้องทำให้เขาสนุกให้ได้นะสนุกให้ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะคะไม่ต้องมาเรียนกับเราก็ได้แต่เราสนุกค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้าใครสนใจอยากจะมาสอนเด็กโคดดิ้งเราก็ยินดีนะคะเพราะเรามีเรามีสื่อการสอนเครื่องมือช่วยสอนและตอนนี้เราก็มีทาง corporate แล้วก็แล้วก็แบบ B B2B ที่ที่อยากให้เราไปสอนอเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากที่จะสําหรับคนที่เหมือนตกงานหรืออะไรอยู่ถ้าอยากจะอัพสกิลตัวเองด้วยแล้วอยากสอนด้วยอยากมีไรายได้ด้วยก็สามารถติดต่อเราได้ค่ะโอเคได้ครับก็ขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับ,รบแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty.com เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้เดต้าและความเชี่ยวชาญในตลาดเท a ์แอนด์บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วแล้วก็ผมกำลังมองหา mobile developer ทั้ง iOS และ Android full stack developer e-commerce data scientist แล